สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับนี่วันนี้อะไรกุ้งแก้วแช่น้ำปลาสูตรกุ้งเด้งนะครับเด้งมากๆนะครับมีวิธีการทำเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็กระเทียมนะครับกระเทียมนะครับนี่ครบเลยมีใบโหระพากับผักชีนะครับกินแก้มนะนะกับแก้มของเรานะครับหรือใครจะกินเป็นอาหารหลักอาหารรองก็แล้วแต่นะครับทำให้ดูนะครับวันนี้ป้าเดี๋ยวเบสชวนชิมกันเลยนะวันนี้ทำคลิปชวนชิมนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะอยากได้สูตรนี้นะครับทั้งหมดนะขั้นตอนการทำกุ้งแก้วแช่น้ำปลานะครับเข้าไปดูได้ที่ทางช่อง YouTube เบสจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยมาเลยเพื่อนๆมาเลยวันนี้นะครับกุ้งแช่น้ำปลานะครับสูตรกุ้งแก้วนะกุ้งเด้งนะครับเพื่อนๆนี่วางลงไปเลยนะครับเพื่อนๆใส่กระเทียมนี่มันไม่เห็นเนาะอยากให้เห็นชัดๆจังใส่ใบโหระพานะครับไปชอบอ้าวไม่มีที่ตักน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เบก็สอนทำนะครับในคลิปนะเพื่อนๆไปตามดูกันได้นะครับที่ YouTube นะครับตายแล้วเพื่อนไปลืมแตงกวาเลยตู้เย็นอีกคำหนึ่งก่อนอร่อยกุ้งเพื่อนน้ำจิ้มซีฟู้ดกระเทียมโหระพาเอาเข้าทางไหนล่ะอร่อยมากจานสำรองนะครับยังไม่อันนี้เซต12ตัวที่เบสถ่ายคลิปเพิ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาแตงกวาในตู้เย็นก่อนนะมันต้องแก้มมาแล้วเพื่อนๆนี่แตงกวากรอบๆเบสกล่าวว่าจะเอามากินกับอันนี้โดยตรงเลยนะอร่อยจัดนี่เพื่อนกระเทียมนะครับเพื่อนๆรู้ไหมว่าการที่กินกับใบโหระพาเนี่ยมันอร่อยมากนะเบสชอบมาตั้งแต่กินเมี่ยงนะครับพวกกินเมี่ยงเนี่ยเบสจะกินกับใบโหระพานะตัวแบ่งไงแบ่งเอาวันนี้น้องสาวมาด้วยนะครับแต่เขาขอไม่ออกกล้องนะดีมากไปรอไปเด็ดหางออกก่อนดีกว่าได้กินง่ายๆจิ้มซีฟู้ดครับกระเทียมแล้วก็ใบโหระพาครับนี่เพื่อนๆอ้ำให้อ้ำคำหนึ่งกัดแดงอร่อยมากเป็นไงรสชาติได้ไหมเบกกิ้งคนเดียวหรอกไม่เป็นไรนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเพื่อนกินคนเดียวห้ามดราม่านะครับผักชีเพื่อนกุ้งนะครับทั้งกรอบทั้งเหนียวนุ่มนะครับเข้ากับน้ำราดของเรามากเลย
เอากุ้งใส่เจ็ดถังออกใบโหระพาทำจิ้มซีฟู้ดกระเทียมด้วยอร่อยมากเผ็ดแต่อร่อยกุ้งนะครับไม่เอากระเทียมแบบว่าผักเผือกไม่เอาเลยหรอนี่นะครับอย่างนี้นะเพื่อนๆต้องมีใบโหระพานะครับกัดแตงกังน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นไงอร่อยไหมเปรี้ยวดีใช้มะนาวสดอ่ะหอมมะนาวทุกอย่างต้องทำสดนะครับเวลาเบสทำคลิปเนี่ยเบสจะทำเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับให้คนที่จะมาค้นหาต่างๆนะได้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับใครอยากเอาไปต่อยอดอะไรก็ตามสบายนะครับเพราะว่าเบสทำคลิปเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เอาไปต่อยอดอยู่แล้วนะครับเอากุ้งใส่เพื่อนใบโหระพาวางกระเทียมขั้นตอนการล้างกุ้งนะครับล้างทั้งหมด3รอบแต่ละรอบจะมีเซตการล้างนะครับเป็น3ทั้งหมด3เซตนะครับขั้นแรกล้างเกลือนะล้างเกลือออกนะครับขั้นที่2ล้างเกลือใส่แป้งมันนะครับให้ล้างก่อนล้างออกทั้งหมด3น้ำนะครับแล้วก็ล้างเกลือนะครับเอาเกลือมาคลุกแล้วก็เอาแป้งมันลงนะครับเอาไปแช่ตู้เย็นให้เขาคลายความคาวนะครับอีก10นาทีขั้นตอนที่3มาออกมาล้างนะครับล้างทั้งหมด3น้ำแล้วก็ใส่เกลือนะครับโซดานะน้ำแข็งนะครับเขาให้กุ้งเขาเด้งแล้วก็กรอบนะครับแล้วก็ราดน้ำลงไปน้ำเนี่ยที่เบสสอนทำไปเนี่ยน้ำราดนะครับทำทั้งหมด3รอบสรุปแล้วต้องแช่กุ้งประมาณ20นาทีนะครับในขั้นตอนทั้งหมดนะในระหว่างที่รอในช่วงต่างๆนะเบสก็มาทำน้ำราดทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเพื่อนๆลองทำกันดูได้นะครับไม่ยากขนาดนั้นแต่ขั้นตอนอาจจะต้องเตรียมของเยอะสักนิดนึงนะเดี๋ยววันนี้ไปชิมไม่หมดหรอกเพื่อนแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวไปชิมอีกสักตัว2ตัวนะเดี๋ยวก็จะไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะคลิปนึงนะเดี๋ยวขอเด็ดใบโหระพาใส่อีกนิดนึงนะครับนี่อั้มเพื่อนก่อนจากกันเอาลงเลยเพื่อนแล้วบ้าง
ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่ช่องทาง Facebook นะเราจะลงคลิปนี้ใน Facebook นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายยังไงถ้าอยากดูสูตรเบสจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างบนนะครับไปดูได้เลยบ๊ายบาย